ไปพร้อมนะครับเราจะไปพูดคุยที่จังหวัดสงขลากันหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณลลิวดีแก้วสองเมืองผู้สื่อข่าว NBT สงขลาอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณลลิวดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันยศชีวัตรแล้วก็พี่เอสิริสวัสดิ์ภาค่ะตลาดกิมหยงสันติสุขสรุปว่าปิดเลยถูกไหมฮะคุณลลิวดีก่อนหน้านี้ปิดไป3วันค่ะก็คือปิดตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาก็คือปิดเพื่อจะทำความสะอาดค่ะค่าเชื้อว่าหลังจากที่ตลาดเนี่ยเขาพบผู้ค้ารายหนึ่งค่ะติดเชื้อโควิด-19ก็เลยถือเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วก็เป็นการปิดครั้งใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตลาดกิมหยงเนี่ยถ้านับถอยหลังไปที่เขาปิดล่าสุดคือเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะก็คือตอนนั้นเป็นการรอบ11ปีต้นน้ำท่วมค่ะรอบนั้นปิดน้ำท่วมรอบนี้มาปิดโควิดแล้วสรุปว่าติด1รายมีการตรวจเชิงรุกติดกันอีกกี่รายฮะในพื้นที่ครับก็มีการค้นหาเชิงรุก1รายที่เป็นผู้ค้าติดมาจากการที่คนในครอบครัวค่ะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สอบสวนหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ย6รายตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าใกล้ชิดมีแค่6รายเท่านั้นแล้วก็เข้าสู่การกักตัวแล้วกักตัวแล้วตรวจไม่พบเชื้อด้วยไม่เป็นวงกว้างไม่แพร่เป็นวงกว้างค่ะคือต้องบอกว่าตลาดกิมหยงเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19รอบแรกอะค่ะเขาก็ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่มาจากผู้ที่มาใช้บริการเลยนะคะคือเขามีมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็คัดกรองอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่มาใช้บริการอย่างล่าสุดเนี่ยการติดเชื้อก็ไม่ได้มาจากผู้ที่มาใช้บริการที่ตลาดกิมหยงค่ะแต่ว่ามาจากที่ผู้ค้าเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่านั้นเองค่ะคือจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการคัดกรองเป็นอย่างดีทั้งตั้งเป็นตลาดปลอดภัยแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนตั้งแต่การตั้งเจลแอลกอฮอล์ค่ะทุกร้านเลยนะคะจะมีเจลแอลกอฮอล์ทุกร้านเลยแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงมีการขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะที่มาใช้บริการก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้จ่ายภายในตลาดแห่งนี้ด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วถูกไหมครับเพื่อที่จะทำการค้าขายกันต่อแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อที่จะเชิญชวนคนไปเที่ยวกระดาษกิมหยงคุณลลิวดีครับคือวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะก็จะเห็นว่ายังไม่เต็ม 100% ค่ะที่พ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านนะคะบรรยากาศตั้งแต่วันนี้ช่วงเช้าเลยตั้งแต่เปิดตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ขายก็ทยอยมาเปิดร้านกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็บรรดาจะเห็นว่ารอบนี้ทางตลาดกิมหยงเองเขาก็รัดกุมในเรื่องของมาตรการคัดกรองมากขึ้นค่ะด้วยความที่ตลาดเนี่ยมันสามารถเข้าออกตลาดได้ทุกทิศทางเลยทีนี้เขาก็เลยมีมาตรการยกระดับขึ้นมาคัดกรองด้วยการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิค่ะอยู่ทุกบริเวณจุดทุกทางเข้าที่สามารถเข้าได้ก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิกั้นไว้เลยแล้วก็จะมีใช่ค่ะแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ค่ะแบบเหยียบเท้าอะค่ะก็คือจะตั้งคู่กันกับเครื่องวัดอุณหภูมิหมดเลยทุกจุดที่เป็นทางเข้าหรือออกได้ส่วนร้านค้าเนี่ยก็มีหมดเลยค่ะในส่วนของการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ค่ะก่อนที่ลูกค้าจะสัมผัสจะมาซื้อของก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้แล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยที่รัดกุมมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้อาจจะมีการหละหลวมบ้างอาจจะปลดลงมาใต้คางบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือ 100% เลยคือติดคาดจมูกเรียบร้อยค่ะแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะในการพ่อค้าแม่ค้าก็กลัวพ่อค้าแม่ค้าก็กลัวเหมือนกับคนที่ไปลูกค้าก็กลัวลูกค้าที่ไปเดินนี่แหละพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้ากลัวเหมือนกันหมดก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วความมั่นใจบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับดูจะซบเซาลงไปกว่าครั้งที่ผ่านมาเยอะไหมฮะใช่ค่ะจริงๆต้องยอมรับว่าตลาดกิมหยงเนี่ยคือได้รับผลกระทบตั้งแต่โควิด-19รอบแรกคือด้วยพื้นฐานของกลุ่มนักท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ค่ะด้วยความที่เรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆเราก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็จีนค่ะที่จะเดินทางมาเที่ยวแต่หลังจากโควิด-19 ระบาดรอบแรกที่มีการล็อกดาวน์ปิดประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียก็ล็อกดาวน์ตัวเองเนี่ยก็เลยทำให้ย่านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่คือได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งพอมาช่วงหลังแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยย่านใจกลางเมืองอื่นๆนอกจากจะได้รับผลกระทบแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ตลาดกิมหยงอะค่ะ
นอกจากจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มคนไทยค่ะที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของคือมาหาดใหญ่แน่นอนว่าต้องมาแวะที่ตลาดจินหยงมาซื้อพวกของแห้งเกาลัดหรือว่าจะเป็นแบบธัญพืชอบแห้งต่างๆคือมาที่นี่แต่ทีนี้รอบสองที่ผ่านมาแล้วก็รอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าข้อดีของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ค่ะคุณ เขาก็จะมีการปรับตัวค่ะหลังๆเนี่ยเขาก็จะมาให้ความสำคัญกับการขายออนไลน์มากขึ้นเพื่อจะพยุงให้ร้านค้าได้สามารถมียอดขายแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ในอาชีพได้มีทั้งแบบบางคนก็มีสั่งออเดอร์ออนไลน์แล้วก็มีไปส่งทางช่องทางไปรษณีย์หรือว่าเอกชนต่างๆหรือแม้กระทั่งบางรายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยู่ภายในจังหวัดสงขลาหรือว่าใกล้เคียงที่สามารถฝากไปกับรถโดยสารสาธารณะได้ก็จะใช้วิธีการส่งแบบรถโดยสารสาธารณะไปด้วยก็มีเหมือนกันค่ะบางร้านก็บอกว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้คืออยู่ได้กับยอดสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ที่มาจากออนไลน์ส่วนหน้าร้านก็จะมีสำหรับลูกค้าขาจรทั่วไปที่ยังพอเดินทางมาจับจ่ายใช้ขออยู่บ้างประมาณนั้นค่ะครับผมเอาละครับขอบพระคุณข้อมูลนะครับให้กำลังใจชาวสงขลาด้วยนะครับให้ฟื้นกลับมาเร็วๆแล้วก็ดูแลป้องกันสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะคุณลิบดีแก้วสองเมืองนะฮะรายงานจาก ABC สงขลาคือสงขลาตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ทางธรรมชาติที่ท่องเที่ยวแต่ว่าใจความหลักของเขาเลยคือตลาดยิมหยงตลาดสันติสุขคือสองจุดนี้ค่ะเมืองหลวงของในพื้นที่ภาคกลางหรือว่ากรุงเทพก็คือกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าภาคใต้ก็คือสงขลาเนี่ยแหละหาดใหญ่เนี่ยแหละนะครับตลาดกิมหยงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้เห็นการปรับตัวก็ดีใจมากๆคือไม่รอลูกค้าแล้วแหละเพราะถ้ารอลูกค้ากว่าจะได้มาเดินตลาดกันกว่าจะเปิดประเทศให้คนทางถาดมาเลเซียอะไรเข้ามาได้เนี่ยก็รอกันนานจึงจัดทำแบบออนไลน์ไปเลยแล้วของที่เนี่ยดีมากนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินใช่ไหมคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์กับแมคคาเดเมียถ้าผมไปผมจะต้องซื้อกลับมาตลอดอร่อยจริงๆพี่ชอบซื้อกลับมาเป็นกิโลแล้วกลับมากินที่บ้านนะคะเพราะว่าเขาขายเยอะแล้วก็ของเขาดีจริงๆอินทผลัมก็ดีนะคะแล้วก็ของเล่นของเด็กๆเนี่ยค่ะก็ดีหมดเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็โอเคมากเลยตลาดสันติสุขที่ใกล้ๆกันนะคะใช่ฮะทีนี้ค่ะเราจะเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวมนุษย์นี่ดีอยู่อย่างนึงคือต้องปรับตัวมีสมองไว้ใช้พัฒนาแล้วก็ปรับตัวต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ได้นะคะพวกเราเองคงจะต้องผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยนะคะทีนี้มาถึงคำถามของคุณผู้ชมที่